walking the dog. Okay. Now take a look. About this attitude to match the words in spoke with hobby. ก็คือเขาให้จับคู่คำนักเรียนไม่ต้องทำนะคะนักเรียนดูตามครูไปให้ match the words. นั้นเดี๋ยวนักเรียนดูแล้วเรียนช่วยครูนะ Help me to match the words in box. ก็คือครูให้คำมานะคะ The word in number one, what it is? Painting, yes. Number two. Camping. Painting. 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 Camping. Camping. Okay. ใครไม่ได้ทานข้าวเช้ามายกมือมีไหมคะใครหมดแรงอ้าปากไม่ขึ้นมีไหมคะโอเคไม่มีนะnumber three. Number three. Gardening.Yes. Number four. Fishing. Okay. Number five. Collecting stamps. คำเหล่านี้ยังเป็นคำที่ไม่สมบูรณ์คือสมบูรณ์ในคำเดียวแต่เราสามารถสร้างคำใหม่ได้โดยเอาอีกคำเนี่ยมาต่อข้างหลังนักเรียนจะเห็นเครื่องหมายตรงกลางที่ครูไม่ได้ขีดไว้เท่ๆนะครูแดดเอาไว้เพราะว่าแดดเหมือนกับว่าต้องมีคำตามมาข้างหลังนี่คำมาตามมาข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวมันจะอยู่ในช่องสีส้มทีนี้มาดูข้อที่6ก่อนข้อที่6คืออะไรคะ jogging yes jogging รู้จักไหม jogging คืออะไร jogging ก็คือการวิ่งเหยาะๆแต่ถ้า run นี่วิ่งจริง jogging นี่วิ่งเหยาะๆวิ่งออกกำลังกายคือ jogging ไป jogging กันอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูข้างในนี้อันนี้คำศัพท์ตัวนี้บางคนก็เคยเจอมาแล้วบางคนก็ไม่เคยเจอคำนี้คือ space albumAlbum. Watering can. Watering can. Batch. Batch. Tent. Tent. Rod. 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 ทีเนี้ยก็คือจับคู่ระหว่างคำที่อยู่ข้างนอกกล่องกับอยู่ในกล่องคำว่า paintingน่าจะจับคู่กับ space album watering can brush tent หรือ rod จับคู่กับคำไหนคะเอาคำไหน space ไหม album ไหม watering ไหม watering can ไหม brush ไหม tent ไหม rod ไหมเอาอะไรเอาแบ่งกลุ่มกลุ่ม1กลุ่ม2แต่ละห้องลองแบ่งกลุ่มนะคะตรงไหนเหมาะก็เอาตรงนั้นแหละกลุ่ม1กลุ่ม2ในนี้ห้องนี้นะคะด้านนี้กลุ่ม1ด้านขวามือกลุ่ม2กลุ่ม1เอาเรื่องมา1คำค่ะเอาคำว่าอะไรคะนักเรียนต้องรู้ว่านักเรียนเลือกได้นะตำรวจไม่จับนะคะผิดก็ไม่เป็นไรโอเคเอาคำว่าไหนคะกุ๊กวัน please tell to meMatching word to word ไม่ต้องเปิดดิกชันนารีนะคะใช้ความรู้รอบตัวนี่แหละ Painting อะไรดี Painting Go to Painting เอาคำไหนบอกมาเลยอันไหนลองอ่านซิบอกไม่ถูกนี่พออ่านไม่ได้หรือไงคำแรกอ่านว่า Again Space, yes. Next one. Album, yes. Next. Water, เจอ ing. Watering. Watering can. Next one. Brush. Next. Tent. Next one. Rod. นะคะ Rod. Okay. Painting อะไรคะ Good one.อัลบัมมีคนบอกมาว่า painting แล้วกรุ๊ป1 choose word album กรุ๊ป2 which word can you choose หนึ่งสองสามหมดเวลาบอกเลยค่ะคิดนานไม่ทันเพื่อนนะอะไรคะเอาคำว่าอะไรคะเอาตัวแทนหนึ่งคน stand up
คำว่าอะไรคะบอกมาหนึ่งคำคำว่าไม่มีเสียงตอบรับจากกลุ่มสองใครจะเป็นผู้กล้า dare to answer ใครคะจะเลือกคำไหนคะคำที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคำว่าคำว่าแม่เรียนคะไม่ได้ยินค่ะเลือกคำว่าอย่างนี้เวลาไปแข่งขันกับที่อื่นจะไม่ทันทันทีเพราะนักเรียนไม่กล้าที่จะตัดสินใจคืออะไรคะกุ๊บชู Which word can you choose ไม่มีใครคิดได้สักคำเลยหรือคะไม่มีใครคิดได้เลยสักคำหรือคะหรือที่นั่งอยู่ทั้งหมดนี้ไม่มีใครคิดเลยไหนใครคิดได้แล้วยกมือใครคิดได้แล้วยกมือหนึ่งคำไม่มีการถูกไม่มีความผิดแต่ว่ากล้าที่จะตอบมีไหมคะสักคนหนึ่งมีไหมคำว่ากลุ่มสองก็เอาคำว่าอัลบั้มเหมือนกันซึ่งคำเดียวเนี่ยนะคะคิดนานมากนะคำว่าอัลบั้มเหมือนกัน painting albumนะคะแต่คำนี้ที่พูดก็คือ painting brush นะคะคำที่หนึ่งคือ painting brush แปลว่าผู้กันคำว่า painting แล้วก็แดดตรงกลางแล้วคำว่า brush แปลว่าผู้กันนะมันทึกไปนะคะหลังจากนั้นคำที่จับคู่ได้ก็คือคำว่า brushโอเค the number two camping matching word group one tent group two group two tent yes the number two tent camping tent คืออะไรคะก็คือเต็นท์ที่เราไปเข้าค่ายพักแรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเต็นท์นั่นเอง camping tent ก็คือเต็นท์สำหรับการไปแคมปิ้งนะคะฉะนั้นเรียนจดแล้วก็แปลความหมายเอาเองอันนี้เขาเรียกว่าคำที่เอามาผสมแล้วได้คำใหม่งั้นถ้านั่งหัวเราะอยู่จะไม่ได้นะคะคำศัพท์บันทึกเลยนะคะ Number 3 gardening gardening ก็1 gardening ก็1 gardening อะไรที่มันน่าจะเกี่ยวกับการ gardening gardening มันน่าจะเกี่ยวกับอะไร gardeningกบ2 which word which word what rod กบ2กบ2 choose rod กบ1 gardening watering can right กบ1 which word say the word pleaseบอกคำศัพท์มาดังๆนะคะกลุ่มหนึ่งคำว่าอะไรคะ again watering can จริงๆแล้วถึงนักเรียนจะเรียกอย่างอื่นนะคะถ้าเกิดผิดครูก็ไม่ได้ว่าเลยนะคะฉะนั้น3คือ space ไม่ใช่ watering can space ในที่นี้ก็คือพรวตักดินนั่นเอง gardening space gardening space ก็คือพรวตักดิน space นี่ก็คือเหมือนลักษณะพรั่วพรั่วก็คือพรั่วที่ทำสวนนั่นเองพรั่วตักดินทำสวน gardening space fishing ก็วันทั้งสองกลุ่มตอบเหมือนกันคือ watering can fishing คือการตกปลาใช่ไหมใช่ไหมนั้น fishing คือ rod คันเบ็ดนะคะ washing fishing rod ก็คือคันเบ็ดข้อ5นี่ไม่น่าพลาดกลุ่มไหนอยากจะตอบก่อน collecting stamps go to album go one yes album that's right collecting stamps album ก็คืออัลบั้มสะสมแสตมป์นั่นเองนะคะคืออัลบั้มสะสมแสตมป์นั่นเองคือ c
already stamped album เวลานักเรียนบันทึกไม่ใช่บันทึกแต่คำคำนะคะก็คืออย่างข้อหนึ่งก็ต้อง bending แล้วก็ dash ตรงกลางแล้วก็คำว่า brush ก็แปลว่าผู้กันระบายสี camping dash tent แปลว่าเต็นท์พักแรม gardening dash space ก็คือพั่วตักดินน่ะพั่วทำสวนน่ะนะคะ gardening spacefishing dash rod ก็คือคันเบ็ด collecting stamp album ก็คือสมุดอัลบั้มสะสมสแตมป์นะคะอัลบั้มสะสมสแตมป์ส่วนสุดท้ายนี่ไม่ต้องเลยก็คือ jogging watering can ก็คือข้อ6ที่ watering can นักเรียนอาจจะคิดว่าเป็นบัวรดน้ำใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะแต่ watering can หน้าตาเป็นแบบนี้เหมือนที่เขาพกไว้เวลาเขาพกติดตัวเวลาไปวิ่งจ็อกกิ้งก็คือน้ำดื่มนั่นเองนะคะ watering can ก็คือกระป๋องใส่น้ำดื่มนะคะจ็อกกิ้งไหนๆก็จิบนั่นเองฉัน jogging watering can ก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คืออะไรคะกระป๋องน้ำดื่มนะติดตัวเวลาวิ่งจ็อกกิ้งนั่นเอง watering canนี่คือการสร้างคำใหม่จากคำศัพท์ที่เกี่ยวกับฮ็อบบี้คือ painting camping gardening fishing collecting stamp jogging คำเหล่านี้เป็นชนิดของงานในเลกแต่พอเราเอาคำศัพท์มาขยายเพิ่มขึ้นก็ได้คำศัพท์ใหม่ที่แปลแตกต่างไปอย่าง painting ระบายสีแต่พอ painting brush กลายเป็นผู้กันระบายสีนะคะได้มาอีกหนึ่งอย่าง camping tent camping คือการพักแรมพอเป็นแคมปิ้งเต็นท์ก็คือเต็นท์พักแรมการ์ดเดนนิ่งทำสวนพอเป็นการ์ดเดนสเปซก็คือพั่วตักดินทำสวนนั่นเองฟิชชิงการตกปลาพอเพิ่มคำว่าร้อยเข้าไปก็คือคันเบ็ดไม่ใช่การตกปลาแล้วนะคะหน้าตาของคำนามเปลี่ยนไป collecting stamps อัลบั้มก็กลายเป็นหนังสือเล่มนี้แทนนะคะไม่ใช่การสะสมสแตมป์แต่เป็นหมายถึงอัลบั้มที่สะสมสแตมป์ไว้ภายในส่วนจ็อกกิ้งการวิ่งเหยาะๆออกกำลังกายพอเป็นจ็อกกิ้งวอเตอริงแคนกลายเป็นกระป๋องน้ำดื่มนะคะเรียบร้อยหรือยังคะใครเรียบร้อยยกมืออ่านพร้อมกันค่ะนะเมื่อวานดังๆค่ะAgain Okay Number 2Yes Number 3Okay, number 4. Number 5. สมุดสะสมสแตมป์ Number 6.โอเคบอกน้ำดื่มนั่นเองนะคะผ่านเลยนะคะไป list and practice แล้วก็ลองฝึกที่จะพูดตามประโยคเหล่านี้นะคะ This is the dialogue between Tom and M What is M เดี๋ยวเราอ่านแล้วเราจะรู้ว่า M ตัวนี้หมายถึงอะไร Tom say
What are you doing, Molly? What are you doing, Molly? M say I'm putting stamp in the album. ฉันเอ็มตัวนี้หมายถึง Molly. Molly พูดนั่นเองนะคะทอมถามว่า What are you doing, Molly? Molly คุณกำลังทำอะไรเอ็มก็บอกว่า I'm putting stamps in the album. ฉันกำลังใส่สแตมป์เนี่ยในสมุดใส่สแตมป์ในอัลบั้มอะทอมก็ถามต่อว่า Is that your hobby? นั่นเป็นงานอดิเรกของคุณเหรอมอลลี่ก็บอกว่า Yes ใช่ Collecting stamps in my hobby การสะสมสแตมป์เนี่ยเป็นงานอดิเรกของฉันนั่นเองลองเราลองเป็นทอมกับมอลลี่บ้างทอม sayMolly say, putting stamps in the album. Tom say, Molly say.Okay, good one. You are Tom. Go to your Molly. Say quickly. นะคะพูดให้เร็วกว่านี้นะคะ Tom say. What are you doing, Molly? Tom, what are you doing, Molly? What are you doing, Molly? Say hello to go to. Say, what are you doing, Molly? Good one, say again. What are you doing, Molly?Okay, go to say. Again, I'm putting stamp in the album. Yes, Tom say next. Is that your hobby? Say again. Is that your hobby? Okay, Molly say answer. Yes.Okay, understand this dialogue. Do you get it? Yes or no? Yes. ตรงนี้ยังไม่จบไม่จบพูดยังไม่จบตอนนี้เขากำลังถามตอนนี้นักเรียนรู้แล้วนะคะ What is Molly's hobby? What is Molly's hobby? อะไรคะ What is Molly's hobby? Yes, that's right. It's collecting stamps.Molly likes collecting stamps in her free time. Her hobby is collecting stamps, right? Okay. Next one. Read more. Molly say, Molly, Tom, what's your hobby? Tom, what's your hobby? Tom say answer, my hobby is painting. My hobby is painting.No, my hobby is painting. My hobby is painting. Okay. What is Tom's hobby? What is Tom's hobby? You know? What? Painting. Yes, Tom's hobby is painting. He likes painting in his free time. So,His hobby is painting, right? ถูกต้องไหมคะนั้นงานเวลาว่างในงานในเล็กของทอมคือ painting วาดรูประบายสีใช่ไหมคะส่วนของมอรี่คือ collecting stamp โอเค let's move I want you to answer